นีรนุชคุณากรชื่อเล่นชื่อจิ๊บค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไทย PBS World ในหน้าที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะที่นายชนัทจิริตบุญเวชครับพิจารณาด้านการได้ยินครับชื่อนายครับธนพัฒน์เล่าหาประเสริฐครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับเขียนข่าวเขียนบทความลงในออนไลน์แพลตฟอร์มของ The Active อ่ะครับศูนย์วาระทางสังคมของ TVBS ครับบัตรคนพิการเนี่ยมันจะเขียนว่าพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมถ้าเกิดเป็นสากลเราก็จะเรียกว่าพิการทางจิตสังคมค่ะตอนแรกเห็นน้องก็คือเราก็ดูไม่รู้หรอกเราต้องดีลกับเขายังไงอะไรเงี้ยทีมงานก็บอกว่าเอ้ยก็ปกติเลยก็ดีลเหมือนคนปกติทั่วไปพี่มองจิ๊บเหมือนกับนักข่าวใหม่ทำได้ดีทุกเรื่อง Yes but I still like it even though it's tired of คือเขาเข้ากับทุกคนได้เหมือนเรากลัวเรากังวลกันไปเองแต่พอเขามาจริงๆเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ของเราคนนึงนั่นแหละเอ้ยประเทศไทยมีนายก2คนอะไรอาจจะ4แล้ว4แล้ว4ละมันก็เหมือนกับพนักงานคนอื่นๆเลยไม่มีอะไรต่างเลยใช่ค่ะข้อกังวลมากก็คือเขาพูดไม่ชัดเอ้ยน้องจะกล้าพูดกับเพื่อนร่วมงานไหมอย่างเงี้ยอันนั้นคือข้อกังวลเดียวที่มีตอบว่าทิปไปไหนมั้ยครับโหเดี๋ยวจะบ้านแล้วในความเป็นจริงอะคะเขาคุยเก่งมากเราก็รอวันนี้ไงปื้มปิติดีใจมากๆมันไหลร้อยพันเท่าบางทีก็พูดออกมาเป็นคำพูดไม่ค่อยได้ไม่เชื่อว่าโม้แต่มีคุยบ้าง เราก็จะแบบตอนที่เรารู้ว่าปุ๊บเราก็เฮ้ยเป็นลงเฟซนะเฮฮากันอะไรแค่นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าโม้ก็ ก็เรียกว่าอย่างประมาณนั้น จิ๊บรู้เปล่าว่าแม่ดีใจขนาดไหนเขารับรู้ได้ค่ะว่าแม่ดีใจเขาขนาดไหนดีใจมาก ดีใจมาก โอ้เราก็หอมเขากอดเขา นอนเอาไก่เขาอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะ บอกรักกันไหมอะโอ้มันจะเขินนะคะหมายถึงว่าไม่เอาดิค่ะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะPersons with mental challenge or persons with psychosocial disability can live their life as others. They can work in a society. They can have community, have friends like others.